เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยเขาจะชอบตำแหน่งไหนมากที่สุดครับเจอน้องคนแรกนะครับกำลังเช็คคะแนนสอบอยู่เลยเป็นไงครับคะแนนปีนี้โอเคไหมฮะถ้าให้เลือกนะครับตำแหน่งในวงดนตรีที่เราชอบหมายถึงว่าไม่ใช่เราอยากเล่นนะหมายถึงว่ามีผู้ชายในฝันที่แบบเล่นเครื่องดนตรีได้อ่ะเป็นเราจะเลือกผู้ชายที่เล่นตำแหน่งไหนครับก็คงเลือกมือกลองอะค่ะโฟกัสแรกที่เรามองนี่คือเรามองมือกลองก่อนเลยไหมก็ใช่นะคะเพราะปกติขึ้นมาเขาก็แบบเทสกลองเทสอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นกีตาร์คิดว่ามันยากอะเคยลองแล้วแล้วไม่สำเร็จคือถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบคนนึงหล่ออีกคนนึงหน้าตาจะไม่หล่อเท่าแต่เล่นกีตาร์ได้เราเลือกใครชอบคนเล่นกีตาร์ได้ชอบกีตาร์ค่ะก็ดูเหมือนมันต้องใช้เทคนิคเยอะค่ะคงจะเล่นยากค่ะชอบมือกลองค่ะส่วนใหญ่เราจะดูแบบเป็นคนที่แข็งแรงค่ะมีกล้ามแล้วพอเล่นแบบก็จะมีเหงื่อแตกก็แบบดูเซ็กซี่ดีชอบกีตาร์ค่ะเพราะว่านิ้วเขาผิวดีอ่ะเขาชอบคนสวยอย่างเงี้ยกีตาร์ค่ะก็เท่ค่ะมันเป็นคนเล่นเท่นะใช่มือกลองครับเหมือนเป็นคนคุมจังหวะทั้งหมดครับของเพลงแล้วก็ถ้าให้เทียบกับชีวิตจริงเหมือนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนะครับอ๋อโอเคนะเป็นผลที่ดีมากครับผมขอบคุณครับ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมงน้องมีเพื่อนๆถามกันมาเต็มเลยว่าเราเนี่ยพลาดข่าวสารของ You Channel จะทำยังไงดีครับพลอยนี่เลยค่ะไปกด Subscribe You Channel ที่ YouTube กดเลยครับ